สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิลลี่แม็กอินทอชพยายาม23ครั้งเกิดมาผมทองไม่เชื่อว่าลูกตัวเองหากย้อนกลับไปถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความดีใจหลังรอคอยมากกว่า5ปีทำกิฟต์รวม23ครั้งและเยลลี่ได้เผยว่าความรู้สึกแรกที่เห็นหน้าบุตรก็ไม่ร้องเพราะยังตกใจอยู่ว่าใช่บุตรเราจริงเหรอหลังจากผ่า2ชั่วโมงพยาบาลก็อุ้มมาให้เขาน่ารักมากแล้วเขาก็อุ้มไปหมอบอกว่าบุตรต้องอยู่ในตู้อบตอนที่หมอบอกว่าผมทองก็ตกใจวิลลี่แซวทันทีมาจากไหนพร้อมหัวเราะเราเพิ่งนึกได้ว่าคุณปู่คุณตาเป็นฝรั่งทั้งคู่ก็เลยอาจจะมีสิทธิ์ผมทองเพราะเรากะว่าอาจจะตีเพราะเรามีความจีนด้วยและเรียกได้ว่าตอนนี้โลกโซเชียลกำลังเถียงเดือดเรื่องเปิดหน้าบุตรดาราที่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตแบ่งความเห็นเป็นสองฝ่ายด้วยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนสาธารณะก็เปิดไปเพราะมีแต่คนเอ็นดูแต่อีกฝ่ายก็มองว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของน้องเขาควรจะได้เลือกว่าอยากให้คนเห็นหรือไม่เห็นแต่หากย้อนไป10ปีที่แล้วทางด้านนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างวิลลี่แมคอินทอชไม่ให้ใครเห็นหน้าบุตรชายมา10ปีอย่างน้องวินของตัวเองเช่นเดียวกันโดยทางด้านวิลลี่แมคอินทอชเผยสาเหตุไม่ลงรูปบุตรชายนาน10ปีเจ้าตัวกล่าวว่าผมเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาในอนาคตข้างหน้าบุตรอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในวงการบันเทิงแบบเราก็เลยอยากให้เขาเลือกเองเขาอาจจะอยากอยู่แบบเงียบๆเราก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดรูปเขาเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ส่งไลน์ดูกันในครอบครัวแต่ไม่ลงออกสื่อเท่าไหร่แต่ทางด้านภรรยาก็มีลงบ้างตอนนี้10ขวบแล้วครับหล่อเลยแต่ผมยังไม่เปิดตัวจะไม่ค่อยให้รูปเขาออกมาผมจะเก็บไว้แบบหมูพิมพ์ปากกาเสียงสมบูรณ์แบบนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ที่ออกมาทีเดียวคือโอ้โหและเจ้าตัวพูดพร้อมหัวเราะอีกว่านี่คือแผนความตั้งใจของผมบางทีอาจจะบุตร45แล้วก็อาจจะยังไม่เปิดตัวเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าบุตรผมจะชอบแบบนี้หรือเปล่าไงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือเราเห่อกับโซเชียลมีเดียภาพวิดีโอทุกอย่างมันอยู่ในนั้นมันไม่สามารถลบได้แล้วนะวันหนึ่งถ้าเกิดบุตรผมเกิดมาบอกว่าคุณพ่อครับผมมีความปรารถนาที่จะเป็นจิตกรอยากใช้ชีวิตอยู่ในป่าดงดิบวาดภาพเฉยๆปีนึงเอารูปออกมาขายสักครั้งผมไม่อยากให้ใครรู้จักผมพ่อผิดเลยนะที่ผ่านมาพ่อโพสอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ต้องขอโทษบุตรเพราะบุตรเดินไปไหนก็เป็นที่รู้จักไปทุกหมู่บ้านไม่สามารถหายตัวได้พ่อขอโทษท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ